ข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาดูเหมือนว่านักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์จะซึ้งในรถพระธรรมเพราะด้วยความตั้งใจจริงแล้วเจ้าตัวนั้นอยากจะบวชให้นานกว่านี้แต่ติดด้วยที่หน้าที่การงานที่จ่อคิวรออยู่ซึ่งหนุ่มแกงส้มก็ยอมรับแล้วค่ะว่ามีแอบวางแผนว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะบวชกับคุณพ่ออีกสักครั้งแต่ก็ไม่แน่ว่าแผนที่หนุ่มแกงส้มวางไว้อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็เป็นได้เพราะล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะหมดสัญญากับทางต้นสังกัดอย่าง Exact มาไม่นานงานนี้หลายคนก็เลยกลัวแล้วค่ะว่าหนุ่มแกงส้มจะโผบินเป็นอิสระจากต้นสังกัดผู้ปลุกปั่นตามรอยเพื่อนซีอย่างฮันอิสริยะไปหรือเปล่าล่ะจ๊ะตอนนี้เล่นละครต่อค่ะยังไม่ได้คุยรายละเอียดว่าจะต่อกันไปแบบอุ๊ยกี่ปีดีในฝั่งของเพลงเนี่ยเราออกมาดูแลตัวเองอาจจะไม่ได้เชิงเป็นค่ายเพลงแบบใหญ่โตอาจจะเป็นแบบอินดี้ละกันใช้คำนี้ดีกว่าเปิดตัวเป็นทางการอะไรเมื่อไหร่เดี๋ยวผมแจ้งไปทีละกันนี่ก็คือบทสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วหนุ่มแกงส้มเนี่ยต่อสัญญานะฮะกับต้นสังกัดในเรื่องของละครส่วนงานเพลงเนี่ยเจ้าตัวขอทำเองเพราะเขาถือว่าเป็นคนมีของนะคุณคนนี้โอ้ยเขาเก่งนะเขาทำเคยทำเพลงละครเพลงอะไรเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเพลงของแกงส้มนะคะ